แหวนมั่นก็ลังไว้ไม่อยู่10คู่รักดาราวิวาล่มไม่เป็นท่าไปไม่ถึงฝั่งฝันจะมีคู่ไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับคอนเฟิร์มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับข่าวลือที่กลายเป็นข่าวจริงของนางเอกสาวปรางกนัลลันและนักร้องหนุ่มโต้งทูพีหลังจากที่ได้คุกเข่าขอแต่งงานสุดโรแมนติกที่ใจกลางมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดทั้งคู่ได้ปิดฉากรัก10ปีลงไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนี่คือการจบความรักที่เจ็บปวดของทั้งคู่ไม่มีใครทำร้ายใครต่างฝ่ายต่างตกลงกันแล้วจบด้วยดีไม่มีมือที่3งานนี้แฟนๆแห่ให้กำลังใจทั้งคู่กันเพียบเลยทีเดียวล่ะครับถูกพิษอาถรรพ์เลข7เล่นงานเข้าจังๆสำหรับนักร้องสาวแจมชลัฏฐาหลังจากที่หนุ่มกิจเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อปี63ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศว่าโสดแล้วแบบช้ำๆก่อนจะเปิดใจทั้งน้ำตาหนองหน้าถึงสาเหตุวิวาห์ล่มก่อนจะถึงงานแต่งในอีก2เดือนข้างหน้ายอมรับว่าต้องปล่อยมือทั้งที่ยังรักเพราะผ่านการปรับการยื้อแต่สุดท้ายรักก็ไปไม่รอดนั่นเองล่ะครับวิวาห์ล่มไปอีกคู่สำหรับนางแบบและนักแสดงสาวคุณลูกหมีรัศมีกับหวานใจเชฟดังคุณหมูเฉียบพุทธล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าแฟนที่กำลังจะแต่งงานกันบอกเลิกชั่วพริบตาเดียวหลังไปทริป3วันกลับมาขอลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่ตอนนี้คุณลูกหมีมูฟออนได้แล้วนั่นเองล่ะครับปิดฉากรักมาราธอน14ปีไปอย่างน่าเสียดายสำหรับคู่รักของนักร้องหนุ่มเต้ยธโนไทยและสาวซาร่านลินหลังจากที่เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวซาร่าแต่งงานไปเมื่อปลายปี60แต่ก็เกิดเรื่องราวสุดช็อกเมื่อหนุ่มเต้ยได้ออกมายอมรับว่าสาวซาร่าได้บอกเลิกตนแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าไลฟ์สไตล์บางอย่างไม่สอดคล้องกันและรู้สึกเหนื่อยกับบางเรื่องในความสัมพันธ์จึงขอเลิกกับตนนั่นเองเกือบได้แต่งงานรอบ2แล้วจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มเจสันยังและแฟนสาวนอกวงการนามว่าคุณอีฟทำเอาช็อกไปตามๆกันเมื่อจู่ๆนั้นหนุ่มเจสันได้ลบรูปพรีเวดดิ้งออกเกลี้ยงจาก IG ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกซึ่งก็ทำเอาหลายคนนั้นถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าทั้งคู่นั้นกำลังจะจุงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์ด้วยกันแล้วเรียกได้ว่าวิวาห์ล่มไปอีกคู่แล้วนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมเพียงแค่3เดือนให้หลังก็ทำวิวาห์ล่มไปอีกหลายสำหรับอดีตคู่รักของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นและหนุ่มเนยเงินเจตลินหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางเวทีคอนเสิร์ตสุดหวานแต่แล้วสาวเจนนี่ก็ทำเอาช็อกทั้งวงการเมื่อจู่ๆนั้นเธอได้ออกมาประกาศว่าได้เลิกรากับหนุ่มเนยเงินท่ามกลางสารพัดข่าวลือและดราม่ามากมายเลยทีเดียวล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของการขอแต่งงานเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวเชอร์เบลลันละลินที่สร้างความเซอร์ไพรส์ไปทั้งบ้านทั้งเมืองด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานแฟนหนุ่มพีทศักดิเดชหน้าสวนสนุก Universal Studio Japan ประเทศญี่ปุ่นในปี63แต่แล้วในปี64เจ้าตัวก็ได้ออกมาประกาศว่าโสดอีกครั้งเมื่อฝ่ายชายไม่ได้มาง้อขอคืนดีแต่ก็ยังมีการพูดคุยกันเหมือนเดิมยอมรับว่า move on เร็วตัดสินใจแล้วก็ควรเดินหน้าต่อไปเลิกฟ้าผ่าไปอีกคู่สำหรับนางเอกสาวปูปรยาหลังจากที่แฟนหนุ่มแมทธิวบรักที่คบหากันมานานกว่า3ปีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานระหว่างควงกันไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกกลางสวนดอกซากุระต่อมาก็ทำเอา FC ช็อกกันทั่วหน้าเพราะต้นปี63สาวปูก็ได้ออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มแล้วโดยเจ้าตัวนั้นได้คืนแหวนให้ฝ่ายชายสาเหตุเป็นเพราะว่าตนนั้นยังไม่พร้อมเสียสละสิ่งที่ตัวเองสร้างมาที่เมืองไทยเพื่อย้ายกลับไปอยู่กับฝ่ายชายที่เมืองนอกนั่นเองครับเรียกได้ว่าวิวาห์ล่มไปอีกคู่นั่นเองอ
ถูกขอแต่งงานทำเอาเหวอสำหรับนางเอกสาวเมพิชชนาธที่ถูกหนุ่มโจ้โฟลารีขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งอาจเป็นเพราะว่าทั้งคู่นั้นยังคบกันไม่นานและฝ่ายชายเร่งรัดมากเกินไปจนทำให้ฝ่ายหญิงกลัวอยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยนี่จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้งานวิวาห์ล่มไม่เป็นท่าไปอีกคู่นั่นเองล่ะครับปิดท้ายกันที่ตำนานลักฟ้าผ่ามั่นฝาแลบของพระเอกหนุ่มชาคริตย้ำหนามกับนางเอกสาวจักรจันทร์อคัมศิริเพราะคู่นี้เขาคบหากันได้เพียงแค่3สัปดาห์แล้วก็ขอแต่งงานเลยทันทีแต่สุดท้ายงานวิวาห์ก็ไม่เกิดขึ้นทั้งคู่เลิกลากันชนิดที่ว่างงกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ